เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุงกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในวงการกีฬาอาชีพค่ะโดยเฉพาะบาสเกตบอล NBA เนี่ยเขาจะมีคำว่า Best ability is availability คือความสามารถที่ดีที่สุดเนี่ยนั่นก็คือความพร้อมที่จะลงสนามอย่างสม่ำเสมอและก็ไม่มีใครค่ะที่เหมาะสมกับนิยามคำนี้มากเท่ากับเลบรอนเจมส์อีกแล้วความแข็งแกร่งของร่างกายเลบรอนการยืนระยะในชีวิตการเล่นด้วยศักยภาพที่สูงคือความสามารถคือพรสวรรค์ในการเล่นอีกอย่างนึงไม่ต่างอะไรกับมันสมองหรือว่า IQ ในการเล่นของเขาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้แอดมินเอเนี่ยมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าการบาดเจ็บของเลบรอนในขณะนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้างกับทีม LA Lakers อยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้นะคะสำหรับเลบรอนเจมส์นะครับเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย 94% ในฤดูกาลปกติของตัวเองนะครับจำนวนการเล่นทั้งหมดเนี่ยคิดออกมาแล้วลงสนามทั้งหมด 94% ในส่วนของเพลย์ออฟนี่คือ100%ไม่เคยพลาดการลงสนามเลยเวลาในการลงสนามในฤดูกาลปกติจนถึงที่เขาบาดเจ็บเนี่ยครับจำนวนคือ49,939นาทีขาดอีก21นาทีเท่านั้นนะครับเขาจะกลายเป็นคนที่7ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ลงสนามทำการแข่งขันในฤดูกาลปกติเนี่ยถึง 50,000 นาที6คนก่อนหน้านี้มีใครบ้างคนแรกนี่คือคารีมอับดุลจาบาร์ครับคนที่2คือคาร์มาโรนคนที่3คือเดิร์กโนวิสกี้คนที่4คือเควินการ์เน็ตคนที่5คือเจสันคิดคนที่6คือเอลวินเฮสหลังจากนั้นก็จะมาเป็นเลบรอนเจมส์ครับนอกนี้ไม่เคยมีใครนะครับที่จะเล่นถึง 50,000 นาทีได้แบบนี้หันไปดูในส่วนของเพลย์ออฟกันบ้างครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเลบรอนเจมส์คืออันดับ1ตลอดการของวงการบาส NBA นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนนาทีในการลงสนามหรือจะเป็นจำนวนเกมเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด 1,811 นาทีนะครับกับการลงสนามทั้งหมด260เกมเขาคือคนที่สามารถเข้าชิง NBA Finals ได้ถึง10ครั้งและเป็นการเข้าชิงแบบ8ครั้งติดต่อกันครับนี่คือความแข็งแกร่งสุดๆจริงๆอย่างที่แอดมินตูนพูดครับแต่ก็แน่นอนค่ะแม้จะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็คือคนปกติยังคงต้องเจอกับอาการบาดเจ็บทีนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าในชีวิตการเล่นที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการบาดเจ็บอะไรบ้างย้อนกลับไปในปีลุคกี้2004ค่ะสมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาพลาดการลงสนามจากข้อเท้าพลิก3เกมในปี2006ช่วงปลายฤดูกาลค่ะข้อเท้าซ้ายพลิกพลาดการลงสนาม3เกมในปี2008ค่ะเจออาการนิ้วชี้ซ้ายซนนะคะพลาดการลงสนาม5เกมในปี2010ค่ะมีอาการข้อเท้าพลิกค่ะพลาดการลงสนาม2เกมและก็พัก4เกมสุดท้ายของฤดูกาลเพื่อให้อาการบาดเจ็บบริเวณข้อศอกขวาหายมาในปี2013ค่ะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังขวาพลาดการลงสนาม5เกมปี2014พลาดการลงสนาม3เกมจากอาการเจ็บหลังพัก1เกมเจ็บบริเวณโคนขาหนีบนิดหน่อยค่ะพัก1เกมและก็เจอกระแทกบริเวณจมูกหักเนี่ยพักอีก1เกมแล้วก็ใส่หน้ากากเล่นมาในปี2015เจ็บข้อมือพัก1เกมค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บที่เข่าทีมให้พักอีก1เกมและก็มาเจอปัญหาเจ็บที่หลังต่อเนื่องอีกค่ะต้องพักยาวถึง8เกมเลยนะคะและก็มีการฉีดยาเสริมช่วยในการรักษาอาการบาดเจ็บด้วยหลังจากนั้นก็มาเจ็บในปี2018วันคริสต์มาสเนี่ยแหละค่ะที่ย้ายมาอยู่กับ LA Lakers ฤดูกาลแรกเขามีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อโคนขาหนีบพลาดการลงสนามถึง17เกมติดต่อกันที่เหลือเนี่ยก็คืออาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาเจ็บที่ข้อเท้าขวาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแต่นี่ก็คือสุดยอดแล้วนะคะความสามารถในการยืนระยะที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพอันสูงส่งทีนี้ค่ะตูนอยากให้แอดมินเอเนี่ยมาพูดถึงอาการบาดเจ็บข้อเท้าขวาเขาตอนนี้เลยค่ะว่ามีผลกระทบอย่างไรกับทีม LA Lakers บ้างคำถามแรกเนี่ยนะเวลามีนักกีฬาบาดเจ็บไม่ใช่แค่เลบรอนเจมส์คนเดียวนะครับหมายถึงนักกีฬาทุกคนเลยนั่นคือเขาต้องใช้เวลาในการพักฟื้นเนี่ยนานแค่ไหนเพื่อนๆมองย้อนกลับไปในจังหวะที่เขาบาดเจ็บเนี่ยการบาดเจ็บของเลบรอนเจมส์ในครั้งนี้นะเกิดจากการโดนกระแทกไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บของร่างกายตัวเองเพื่อนๆดูนะครับจังหวะที่เขาโดนกระแทกเนี่ยเป็นการพลิกเข้าด้านในแล้วก็เป็นบริเวณสูงทางวงการแพทย์รายงานเขาออกมาบอกนะครับว่าการบาดเจ็บลักษณะนี้เนี่ยคือเหนืออยู่ตาตุ่มถ้าเกิดบาดเจ็บปกติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าตาตุ่มแล้วก็จะเป็นการพลิกด้านนอกดังนั้นในจุดนี้ของเลบรอนเจมส์เขาบอกว่ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นเยื่อประสาทต่างๆที่เหนืออยู่ตาตุ่มเนี่ยมันมากกว่าดังนั้นอาการบาดเจ็บของเลบรอนเจมส์เนี่ยว่ากันว่านะครับต้องใช้เวลาพักฟื้นอย่างน้อยนะครับดีที่สุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยคือ3อาทิตย์นี่คือดีที่สุดแต่ในส่วนของเลบรอนเจมส์เนี่ยเราเชื่อว่าการกลับมาที่โอเคเนี่ยไม่พอครับตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยต้องการกลับมาและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลงสนามทำการแข่งขันแล้วเต็มที่เล่นได้แบบไม่มีอาการ
การบาดเจ็บหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยนี่คือตัวของเลบรอนเจมส์ดังนั้นในจุดนี้เนี่ยนะก็คาดว่าตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นเดือนครับในการพักฟื้นแน่นอนครับซับเหงื่อนิดนึงค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมองย้อนกลับไปเนี่ยนะในนัดชิง NBA Finals ปี2018ครับเกม1เครย์ทอมสันนี่เขาเคยโดนเจอาร์สมิธเนี่ยกระแทกแบบนี้ครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าด้านบนคล้ายๆกับของเลบรอนเจมส์ในครั้งนี้เพียงแต่ว่าเขายังสามารถลงทำการแข่งขันต่อได้แล้วก็มีการพักฟื้น2วันนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันใน NBA Finals ต่อได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้แต่ในกรณีนี้ของเลบรอนเจมส์เนี่ยเป็นฤดูกาลปกติถ้าเกิดจะมองในแง่ดีนะครับเป็นฤดูกาลปกติดังนั้นไม่มีความจำเป็นครับที่จะต้องรีบกลับมาเพราะนี่ไม่ใช่ NBA Finals ซึ่งจากที่พวกเราเห็นเนี่ยครับตัวของเขาเองเนี่ยก็พยายามเช็คสภาพร่างกายของตัวเองนะครับหลังจากที่เจอกระแทกลงไปแล้วก็บาดเจ็บนอนดิ้นเนี่ยร้องเจ็บโอดโอยเนี่ยนะครับเขายังกลับมาทำการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการยิง3คะแนนเลยทำให้สถิติในการทำแต้ม2หลักเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปได้แต่เขารู้ตัวเขาเองดีครับว่าไม่สามารถเล่นต่อได้แน่นอนเขาก็เลยขอเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็เดินเข้าห้องพักนักกีฬาในจุดนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าตัวของเลบรอนเจมส์เองเขาไม่ได้คิดเรื่องสถิติหรอกครับแต่เขาอยากจะเช็คสภาพร่างกายเมื่อไม่ไหวก็ไม่ฝืนดังนั้นสำหรับคำตอบที่ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ครับต้องขึ้นอยู่กับตัวของเลบรอนเจมส์เองแต่เพื่อนๆก็ทราบกันดีนะครับว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยเขามีการลงทุนกับร่างกายของเขาเนี่ยปีนึงว่ากันว่าใช้เงินกว่า 1.5 ล้านเหรียญนะครับ40กว่าล้าน50ล้านบาทเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นการกินการทำฟิตเนสการทำร่างกายต่างๆเนี่ยดังนั้นเราเชื่อว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แน่นอนส่วนตัวเนี่ยตูนก็เห็นด้วยค่ะว่าเลบรอนเนี่ยควรจะต้องพักให้เต็มที่แล้วก็กลับมาเมื่อร่างกายเนี่ยเต็ม 100% จริงๆแต่แม้จะเข้าใจในการพักแล้วก็ในการรอการกลับมาของเลบรอนเจมส์อย่างไรก็ตามอีกสิ่งนึงอ่ะที่เป็นห่วงไม่ได้นั่นก็คืออันดับของ LA Lakers ร่วงแน่นอนอย่างวันนี้ค่ะก็แพ้ New Orleans Pelicans เสียงเละเทะเลยนะคะในจุดนี้เนี่ยแอดมินเอคิดว่าอย่างไรบ้างคะกับอันดับของ LA Lakers แล้วก็การปรับทัพเสริมทีมก่อนเส้นตายการเทรดนะคะจะช่วยอะไรทีมได้บ้างไหมขอเริ่มกันที่เรื่องของอันดับกันก่อนนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยกลับมาจาก All Star Break เนี่ยมีผลงานที่ดีมากๆนะครับชนะ4เกมติดต่อกันแม้ว่าทีมยังคงไม่มีแอนโทนีเดวิสก็ตามผลงานของเลบรอนเจมส์ผลงานของทุกคนในทีมเนี่ยกำลังมาได้ดีมากๆแวบนึงเนี่ยพวกเขาขึ้นมาอยู่อันดับ2ไล่จี้ยูทาห์แจ๊สแบบสุดๆแล้วนะครับแต่หลังจากที่เกิดการบาดเจ็บของเลบรอนเจมส์เกิดขึ้นครับรวมเกมวันนี้ด้วยอย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยเขาแพ้3เกมติดต่อกันแล้วนะครับหล่นมาอยู่ที่อันดับ4นำทีมอันดับ5อย่างเดนเวอร์นักเก็ตส์แล้วก็ทีมอันดับ6อย่างพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไม่กี่เกมเท่านั้นครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยทางทีมจะมีการประเมินอาการบาดเจ็บของแอนโทนีเดวิสอีกครั้งนึงแต่ก็เชื่อว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังไม่เข็นเอาแอนโทนีเดวิสกลับมาทำการแข่งขันแน่นอนครับเหมือนจะเป็นการกลับมาจากสภาพบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยต้องมีการฟิตซ้อมร่างกายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำการแข่งขันก่อนในจุดนี้แฟนๆ LA Lakers เนี่ยต้องทำใจไว้นิดนึงนะครับว่าในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะหล่นจากท็อป4ฝั่งตะวันตกแน่นอนครับ10เกมข้างหน้าเนี่ยเรามาดูนะครับว่าเขาต้องเจออะไรกันบ้างเขาต้องเจออย่าง Philadelphia 76ers Brooklyn Nets LA Clippers แบบนี้ Miami Heat ด้วยตายแป๊บเหนื่อยมากๆครับแต่มันก็จะมีอย่างบางเกมนะครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยจะต้องเอาชนะให้จงได้ครับต้องแค่คำว่าต้องชนะให้จงได้นั่นคือเกมที่เจอกับ Orlando Magic อย่างเงี้ยเจอกับ Cleveland Cavaliers เจอกับ Sacramento Kings แบบนี้เนี่ยทีมของพวกเขาจะต้องร่วมแรงร่วมใจครับแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ในช่วงที่ไม่มี2ซุปเปอร์สตาร์ของทีมแบบนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่า LA Lakers ในชุดนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาครับเค้าเรียกว่าต้องเรียกว่าถูกสร้างขึ้นมาภายใต้การนำทีมของ2คนครับเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเมื่อไม่มีเนี่ยยังไงก็อ่วมแน่นอนครับค่ะไปทั้ง2คนแบบนี้นี่แย่จริงเลยนะคะหันไปมองในส่วนของการเสริมทัพอย่างที่แอมินตูนถามเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวของ LA Lakers เนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับมีแต่ว่าพวกเขาเนี่ยรอรุ้นในช่วงตลาดไบเอาท์ยกตัวอย่างอังเดรดรามอนเนี่ยเป็นชื่อที่มาโดยตลอดถ้าเกิดสมมุติว่าหาไม่ได้แล้วจบที่ไบเอาท์เนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยจะตามล่าอังเดรดรามอนแบบสุดๆแต่หลังจากที่เกิดการบาดเจ็บของเลบรอนเจมส์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยทางทีมเริ่มขยับเยอะเลยครับก่อนหน้านี้เราเคยรายงานครับว่ามีชื่อของมอนเทรสแฮโร่อยู่ในตลาดการเทรดล่าสุดที่พวกเราบอกในช่วงห้องข่าวช่วงบ่ายเนี่ยนะครับนั่นคือชื่อของไทเรนฮอตันทักเกอร์แล้วก็ KCP เคนเทเวสคาร์เวลโพปเหล่านี้เนี่ยคือการที่ LA Lakers เนี่ยเขาต้องมองแล้วครับว่าถ้าเกิดอยู่แบบนี้สงสัยจะไม่ไหวจริงๆเขาก็เลยมองหาการเทรดเกิดขึ้นครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าบทบาทการเล่นทุกอย่างของผู้เล่นใน LA Lakers เนี่ยค่อนข้างแน่นถ้าเกิดสมมุติว่าเทรดไปปุ๊บแล้วเอาเข้ามาไม่ดีจริงๆเนี่ยทีมของเขาอาจจะแย่มากกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่น่ากังวลนิดนึงครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรายังไม่ทราบนะครับว่า LA Lakers เนี่ยจะเสริมทัพรูปแบบไหนจะเอาใครไปเทรดจะได้ใครเข้ามาแต่ถ้าเกิดถามความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเนี่ยครับในตลาดไบเอาท์เนี่ยก็ยังคงเป็นคนเดิมครับอยากให้อังเดรดรามอนเนี่ยมาร่วมทีม LA Lakers ในตลาดการเทรดเนี่ยอยากจะให้พวกเขาล่าตัวแม่น3คะแนนเข้ามาสักหน่อยครับเป็น JJ Redick ก็ได้ครับคือถ้าเกิดมีทั้งอังเดรดรามอนแล้วก็ JJ Redick เนี่ยในยามที่
ที่พวกเขาได้เรวอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสกลับมาครับไม่ว่าจะอยู่อันดับไหนก็ตามครับเชื่อว่าพร้อมเจอพร้อมชนกับทุกทีมในลีกแน่นอนครับและนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมของทีมและในส่วนผลงานส่วนตัวของเรวอนล่ะคะในส่วนนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะการบาดเจ็บครั้งนี้ของเรวอนเจมส์นะครับส่งผลแน่นอนครับนั่นคือเรื่องของการคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมหรือว่า MVP ครับในช่วงฤดูกาลเปิดมาเนี่ยตลอดเวลาเลยครับพวกเรา2คนเนี่ยพูดตลอดเลยรวมถึงทําวิดีโอด้วยนะครับว่า2คนที่มีลุ้นครับนั่นคือโจเอ็มบีกับเรวอนเจมส์ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยผลงานของเรวอนเจมส์เนี่ยโดดขึ้นมาเลยโอ้โหโดดเด่นจริงๆแล้วเขาก็แผ่วลงกลายเป็นโจเอ็มบีเนี่ยแซงขึ้นมาวิดีโอที่พวกเราทำเนี่ยก็บอกว่าโจเอ็มบีเนี่ยน่าจะคว้ารางวัล MVP ได้แต่หลังจากที่โจเอ็มบีบาดเจ็บครับผลงานของเรวอนเจมส์แล้วก็ผลงานของ LA Lakers เนี่ยดีขึ้นมาเลยนะครับทันตาเห็นเลยชนะ4เกมรวดอย่างที่บอกเรวอนเจมส์สามารถทำทริปเปิลดับเบิลติดต่อกันถึง2เกมมีการโชว์ราเมโรบอลกดไปถึง30กว่าแต้มครับโอ้โหวันนั้นนี่ผลงานเทพจริงๆเลยทำให้เขากลับขึ้นมายืนเป็นอันดับ1ในการคว้า MVP อีกครั้งนึงหลังจากที่เขาเกิดการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยกลายเป็นทั้ง2คนเนี่ยอาจจะหลุดจากการคว้า MVP ก็เป็นได้นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยเรวอนเจมส์กำลังลุ้นครั้งที่5ของตัวเองพอพูดถึงเรื่องการคว้า MVP ครับต้องย้อนกลับไปนะครับส่วนตัวแอดมินเนี่ยดูบาส NBA ฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่27พอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกครั้งเลยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแก่ไปเยอะเลยนะครับดูมา27ปีแล้วเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆมีเพียงอเลนไอวาสันคนเดียวนะครับที่พลาดการลงสนามมากถึง11เกมแต่สามารถคว้ารางวัล MVP ได้ในช่วง27ปีที่แอดมินดูบาส NBA มาแต่ถ้าเกิดค้นคว้าลึกลงไปอีกเนี่ยตลอดในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ย1ปี1978ครับนั่นคือบิลวอร์ตันพ่อของลูควอร์ตันปัจจุบันทำหน้าที่โค้ชของ Sacramento Kings เขาพลาดการลงสนามทั้งหมด24เกมแต่สามารถคว้ารางวัล MVP ในฤดูกาลปกติของ NBA ไปครองได้ครับไม่เคยมีใครพลาดการลงสนามมากเท่าบิลวอร์ตันแล้วสามารถคว้าได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหากไม่นับอเลนไอเวอร์สันกับบิลวอร์ตันอย่างที่บอกไม่เคยมีผู้เล่นคนไหนครับที่พลาดการลงสนามมากกว่า10เกมแล้วสามารถคว้า MVP ได้ดังนั้นในจุดนี้เนี่ยโอกาสของเรบอนเจมส์รวมไปถึงโจเอ็มบีด้วยเนี่ยค่อนข้างริบหรี่มากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเกมที่เขาพลาดการลงสนามครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรฐานในการพิจารณาผู้เล่นที่จะมาคว้า MVP เนี่ยมักจะมีสตอรี่พ่วงเข้ามาด้วยครับยกตัวอย่างอย่างรัสเซลเวสต์บรุคสมัยที่อยู่กับ OKC และเขาคว้า MVP ได้เนี่ยตอนนั้น OKC เนี่ยอยู่ในอันดับ6นะครับไม่เคยมี MVP คนไหนครับอันดับทีมต่ำขนาดนี้แล้วคว้า MVP ได้แต่ในปีนั้นเนี่ยมันพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปีที่ทีมของพวกเขาเนี่ยเสียเควินดูแรนต์ไปอยู่ Golden State Warriors แต่รัสเซลเวสต์บรุคสามารถทำค่าเฉลี่ยในการเล่นนะครับทั้งฤดูกาลเป็น Triple Double ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือสตอรี่ที่พ่วงเข้ามาให้กับรัสเซลเวสต์บรุคในการคว้า MVP ครั้งนั้นแต่เพื่อนๆต้องมองแบบนี้นะครับในปีนั้นเนี่ยรัสเซลเวสต์บรุคลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด81เกมพักแค่เกมเดียวเท่านั้นในจุดนี้เนี่ยครับถึงบอกว่าโอกาสในการคว้า MVP ครั้งที่5ของเรบอนเจมส์เนี่ยค่อนข้างริบหรี่มากๆครับจริงๆนะคะและนี่ก็คือผลกระทบส่วนตัวของเรบอนค่ะที่เกิดจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้ฟังแล้วเนี่ยเซ็งแทนจริงนะคะอุตส่าห์มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆฤดูกาลที่17ในวัย36ปีอะแล้วมาเจออาการเจ็บแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเรบอนเจมส์จะต้องพลาดการคว้า MVP จริงๆเนี่ยแอมบิเอคิดว่าใครจะมาเป็นเต็ง1คะตอนนี้ในตอนนี้เนี่ยทั้งโจเอ็มบีแล้วก็เรบอนเจมส์บาดเจ็บแบบนี้เนี่ยเต็ง1ส่วนตัวคิดว่านะครับกลายมาเป็นนิโคลาโยคิชแบบเต็มตัวจริงๆครับตอนนี้นิโคลาโยคิชเนี่ยลงสนามทุกเกมในตอนที่เราทำวิดีโอนี้อยู่วันนี้เนี่ยเขาก็สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้นะครับถ้าเกิดสตอรี่จะพ่วงขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าตอนนี้อันดับทีมของพวกเขายังอยู่อันดับ5ก็ตามเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงต้องไล่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในอันดับ6คล้ายๆกับของรัสเซลเวสต์บรุคเนี่ยเขาก็มีสตอรี่นะครับเขาจะกลายเป็นเซนเตอร์คนแรกเลยครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ยังเป็นเซนเตอร์คนแรกตั้งแต่ชาคิลโอนีลครับที่สามารถคว้า MVP ได้ไม่เคยมีเซนเตอร์สามารถคว้า MVP ได้นะครับครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนั่นคือชาคิลโอนีลนี่คือสตอรี่ของนิโคลาโยคิชครับสำหรับคนอื่นๆที่ตามเข้ามาเนี่ยนั่นคือยานิสอันเดรคุมโปแบบนี้ครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าโอ้คงไม่มีลุ้นแล้วเพราะว่าผลงานไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้มาขึ้นเรื่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆเลยครับประกอบกับโจเอ็มบีดแล้วก็เรบอนเจมส์บาดเจ็บแบบนี้ไหนจะมีอย่างเดเมียนเลเลิร์ดครับนี่ก็มาแรงเหมือนกันครับพาทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สู้ทั้งที่ผู้เล่นในตัวทีมเนี่ยบาดเจ็บหลายๆคนนี่อาจจะสงสัยทำไมแอดมินไม่เมนชั่นชื่อของเจมส์ฮาร์เดนขึ้นมาเลยส่วนตัวคิดว่าผลงานของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยเป็นฤดูกาลนึงครับที่เขาเล่นดีมากๆเลยเป็นระดับแบบ MVP ก็ว่าได้แต่ด้วยความที่ทีมของพวกเขาเนี่ยมีทั้งไคลรีเออร์วิงมีทั้งเควินดูแรนต์และแถมตัวเองเพิ่งเทรดเข้ามาแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการแชร์ความสำเร็จครับบรรดาสื่อเนี่ยอาจจะโหวตให้เขาน้อยกว่าบรรดาอย่างนิโคลาโยคิชเดเมียนเลลเลิร์ดหรือจะเป็นอย่างยานิสอันเดรคุมโปด้วยซ้ำครับแล้วโดนาวานมิเชลล่ะคะมิเน่นี่ก็มีโอกาสครับเพียงแต่ว่าผลงานส่วนตัวของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่โดดเด่นถ้าเกิดเทียบกับนิโคลาโยคิชเทียบกับเดเมียนเลลเลิร์ดแต่ฤดูกาลยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะครับใครๆก็มีโอกาสแล้วครับตอนนี้ค่ะและนี่ก็คืออาการบาดเจ็บของเรบอนเจมส์และก็ผลกระทบที่มีต่อ LA Lakers นะคะถ้าอย่างไรค่ะมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราทั้ง2คนเนี่ยก็ขอให้ทั้งเรบอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสนะคะพักผ่อนให้เต็มที่และหายบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมเร็วๆค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะชอบคลิปนี้ของพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง2คนค่ะกด
ไลค์ช่วยกดซับด้วยนะครับแล้วถ้าจะให้เท่ค่ะมีลูกบ้านแดงๆเวลาคอมเมนต์เนี่ยจะยิ่งเพิ่มความเท่กำลังสองเข้าไปอีกค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA แน่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ